1 2 3 4 5 6 7 8เทสเสียง1 2 3 4 5 6 7 8เทสมีเสียงไม่เอ่ยตอบเรื่องเสียงก่อนนะครับมีเสียงไหมครับเสียงเหรอเสียงเหรอครับนางฟ้ามีเสียงจริงเหรอตัวนะมีโอเคแล้วมันดังปกติไหมเจ้มันดีว่าไอ้ขั้วต่อโอเคเสียงชัดเจนคุณอาผมมาจากนครศรีธรรมราชถ้าผมจะบอกคุณอาว่าเราไปคุยกับน้องปลาเบิกมาคุณอาจะว่าไงก็อยากจะทราบอยู่ครับว่าเป็นไงสถานการณ์ปกติไม่ค่อยได้ดูข่าวเลยเอาเป็นว่าคนที่นครศรีธรรมราชที่อยู่ในละแวกนั้นน่ะอยู่กันไม่ได้นะครับต้องอพยพครับหนักเลยใช่มั้ยอพยพครับโอเคนะครับผมครับอ่ะยืนไม่ได้ผมหนัก100กิโลผมยังปิวเลยนะ2ไม่ได้ยืนอยู่บนพื้นดินนะเวลาน้ำมาเนี่ยคุณอายืนไม่อยู่ครับมันพอๆกับไปสึนามิเลยเนี่ยใช่ไหมหรือว่าพอๆกันไม่เคยโดนต้องจะบอกว่าพอไม่ได้เพราะยังไม่เคยโดนยังไม่เคยใช่ไหมเหมือนกันแต่นี่ก็ถือว่าหนักเลยเขาว่าพายุเราก็ไม่เคยรู้เราเห็นแต่ในญี่ปุ่นในจีนเพิ่งเห็นนี่ใช่ไหมเพิ่งเจอคาตัวไอเห็นเนี่ยเห็นในจอครับเพิ่งเจอของจริงของจริงเสร็จปุ๊บผมก็จะบอกคุณนายว่านายจะรับได้ไหมว่าเราทีมงานบ้านเราดอททีวีไปสลายเมฆหยุดพายุครับรับได้ไหมไปสลายเมฆหยุดพายุใช่เป็นสลายเมฆหยุดพายุแล้วยกมันเข้าเนี่ยก็คือไปพยุดมันหนักนั่นแหละขึ้นไปได้เหรอไม่ขึ้นไปได้เหรอไม่ให้ขึ้นอ๋อเขาไม่ให้ขึ้นไม่ใช่พายุมันมาเนี่ยอย่าไปเรียกพายุก็ได้ลมมันมาไปไม่ให้มันมาเนี่ยหยุดได้เหรออ้าวแต่นี่แหละเรื่องได้ถามนี่เราอะไรไปหยุดมันตัวนะครับสองมือเปล่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เป็นวิทยาศาสตร์อีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นจิตศาสตร์มันต้องเฮ้ยไปก่อนดีมากมันต้องอย่างนี้สิมันต้องเฮ้ยไปก่อนไปเราพูดกันตรงๆเราก็เคยเห็นแต่หนังจีนนะครับครับที่จะหยุดพายุได้อ่ะมันหยุดยังไงหนังจีนอ่ะก็ใช้ฝ่ามือนี่แหละครับเยี่ยมมันต้องอย่างนี้สิแล้วหนังจีนก็คือคนเหมือนกันเนาะใช่คนไทยอ่ะเนาะมันก็น่าที่จะเป็นคนไทยได้บ้างไหมล่ะก็หนังจีนมันยังมีเลยใช่ใช่ไอ้นั่นมันหนังนะหนังอันนี้ชีวิตจริงหยุดไหมหยุดไหมอยู่ได้ไหมกระเด็นไปไกลเลยไม่เห็นไม่ได้ดูข่าวกระเด็นไปเลยแหละอ๋อไม่จริงๆแล้วนี่มันมานี่นี่มานี่แล้วนี่อ๋อนี่ไงที่มาตกที่นี่ไงครับเนี่ยมานี่เลยมันก็เป็นเกือบพันกิโลเลยเจ็ดร้อยแปดร้อยกิโลนครครับก็น่าที่จะเราน่าจะทำได้บ้างนะในหนังจีนเขานั่นคือในหนังใช่ใช่ใช่ไอ้นี้เราก็พูดตามจริงอ่ะเพราะเราก็ยังไม่เคยเห็นครับเราก็เคยเห็นแต่ในหนังครับมันคล้ายๆว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะจะหยุดธรรมชาติเลยนะประมาณนั้นเลยนะจะพูดแล้วว่าหยุดอายุสลายเมฆใช่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 ว่ามือวรหันเลยนั่นน่ะอ้าวจบนี้เขารู้เรื่องแล้วอ่ะเห็นไหมลองอธิบายคำว่าฝ่ามือวรหันหน่อยครับเห็นแต่เศร้าลิ้นทำเล่าไปเลยเล่าไปเลยเล่าหน่อยเล่าให้เด็กฟังหน่อยว่าฝ่ามือละหันคือมันมีแน่เพราะมันมีในหนังครับแล้วมันก็มีชื่อด้วยว่าเป็นฝ่ามือละหันเท่านั้นใช่ใช่ใช่ทีนี้ถ้ามันจะมีจริงกับคนไทยสองมือเปล่ามันก็น่าจะเป็นไปได้ถ้ามีจริงด้วยนะอันนั้นมันในหนังครับผมถ้ามีจริงมันก็ฝ่ามือละหันน่ะดิสองมือเปล่าอ่ะใช่ไหมแล้วนี่ไงดอนเมืองหรือนี่อากาศกรุงเทพไม่อย่างนี้ขึ้นเลยเมื่อวานยังไม่มืดขนาดนี้นะวันนี้มืดนี่ต้องใส่เสื้อหนาวมาเลยเนี่ยครับผมกันหนาวใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเสื้อหนาวหนาวเข้าไปอีกฟังไว้ก่อนใช่ฟังไว้ก่อนเพราะหนังยังดูไว้ก่อนได้เลยยังจำมาชั่วรุ่นชั่วหลานเลยประมาณนั้นครับ
ะครับแน่นอนนะช่วงรุ่นสู่รุ่นใครมันจะไปคิดแล้วว่าบ้านเรามันจะมีสองมือเปล่าลุงแก่ๆหัวงอกๆเดินบกพายุนะฮะใครที่ได้ติดตามชมมาตลอดในบ้านรอ.tv ทั้ง Facebook YouTube Live ก็จะรู้นะครับว่าเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่ทีเดียมพยายามถ่ายทอดสดและพยายามอธิบายความมาตลอดอธิบายเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพราะว่าข้อมูลเดิมกับข้อมูลใหม่เนี่ยฮะข้อมูลเดิมที่เราติดตามมาตลอดมันก็มีอยู่ประการหนึ่งทีนี้ถ้าเราไปนั่งดูมันก็ผ่านจอก็เกรงว่าจะเป๋นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลใหม่ที่พยายามใส่เข้าไปให้เพื่อที่จะแชร์กับข้อมูลเก่าแล้วก็ข้อสรุปก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราที่นั่งดูนั่งรู้อยู่ที่บ้านนั่นแหละครับก็เหมือนกับคุณานิคมถูกต้องไหมอานิคมครับผมบรรพพรมนี่บรรพพรมด้วยคนนั่งเขานามสกุลพรหมพิทักษ์ครับผมพรหมเหมือนกันพรหมเหมือนกันผมบรรพพรมคนบรรพพรมเนี่ยพูดถึงฝ่ามืออรหันต์นะไม่ธรรมดานะเป็นในหนังก็เถอะนะครับก็เสร็จสิ้นภารกิจนะครับต้องขอบคุณชาวอีสานสุภาพสตรีนะครับคืนหนึ่งในวันนั้นเนี่ยไอเหตุการณ์สำคัญเนี่ยนะครับมันสร้างวีระสตรีนะครับใครก็ไม่รู้นะฮะไอดีไหนหน้าตายังไงผมก็ไม่ได้โฟกัสไปที่ไอดีนะครับก็ขอร้องลุงงอกนะครับพูดกี่ทีพูดกี่หนมันก็พูดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตื่นตัวเหมือนเดิมนะครับลุงงอกก็นั่งอ่านนั่งทำงานในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันนะครับไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงนะฮะไม่นานนักข้อมูลข่าวสารก็เพิ่มเติมเพิ่มความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดาหรือไม่ปกติซะแล้วนะครับก็ให้รู้สึกถึงความรู้สึกของตัวเราเป็นสำคัญก็คือธรรมชาติมีอาการที่มันเกินกว่าปกติเห็นไหมครับทีเดียมก็เลยบอกว่าเรามาเรียนรู้ธรรมชาตินะฮะผ่านตัวเราเรามาเอาคิดดูดิเราเอาพายุปลาบึกมาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาการทำความรู้จักตัวเองเนี่ยเห็นไหมมันยิ่งใหญ่นะครับเสียงเบาอ้าวเวลละเสียงเบาเสียงเบาอีกละจบเลยเบาอยู่เหรอหลังอุปกรณ์โดนน้ำนะครับมีความชื้นสูงซื้อไดเป่าผมเพิ่มโอเคหรือยังครับตอนนี้1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 1,008 ถ้ามันยังไม่โอเคผมจะใช้ไมค์หัวกล้องนะครับ1,001 1,002 1,003 1,004 1,0051,006 1,007 1,008 ยังไม่มีการตอบรับแสดงว่าไม่มีเสียงแน่เลยโอเคค่ะเบาค่ะจบตามดูหนูละเคนี่แปลว่าอะไรครับเคนี่แปลว่าเบาหรือเปล่าเบาโอเคอ่ะเบาเบาเบาก็ไม่รู้ว่ามันจะไปแก้ตรงไหนแล้วนะครับพยายามที่จะใช้ของที่มีมาตรฐานแล้วอยู่ๆเสียงดังอยู่ๆก็มันก็เบาเนาะไม่ว่ากันใช้ไมค์หัวกล้องไปแล้วกันครับเหมือนกระซิบโอเคดังแล้วเพราะว่าใช้ไมค์หัวกล้องครับก็ไปเช็คที่ออฟฟิศอีกทีนึงเนาะดังเพิ่มแล้ว
ก็ผมพยายามทำให้ทุกคนน่ะอยู่ในร่องเดียวกันผูกความรู้สึกของทุกคนอยู่ในร่องเดียวกันให้ไปพร้อมกันทันกันเท่ากันแล้วก็จัดทุกคนให้อยู่ในเงาลุงออกเลยนะครับถ้าใครได้คำว่าใครเนี่ยก็คงไม่ได้ดูทุกครั้งนะฮะแล้วก็ในแต่ละคลิปแต่ละคนก็จะความเข้าใจแตกต่างกันผมก็พยายามประคับประคองความรู้สึกของทุกคนให้ไปอยู่ในศูนย์กลางเดียวกันนึกออกไหมครับผมบอกแล้วว่าผมก็เชื่อมั่นว่าผมรู้จักคุณลุงแล้วผมรู้จักตัวเองแล้วแทนที่ผมจะมานั่งอธิบายเรื่องลุงไม่ใช่แล้วนะครับผมพยายามให้ความรู้สึกของทุกคนเป็นไปในทิศทางเดียวกันอยู่ในตำแหน่งที่เป็นเงาคุณลุงเลยนะครับประคับประคองทุกคนให้อยู่ในเส้นทางเดียวกับเดินตามตูดลุงเลยนะครับเหมือนที่ TM เดินตามนั่นแหละครับชัดเจนนะครับเมื่ออยู่ในร่องเดียวคลื่นเดียวห่างกันแค่เพียงเงาเดียวนะครับตัวกับเงานี่แหละก็จะไม่เป๋นะครับโอเคนะครับตอนนี้ตัวความนึกความคิดที่เป็นร่องของธรรมชาติที่เราผ่านธรรมชาติจาก TTM บรรยายหรือ acting ทั้งโทนเสียงกับกริยาภาษานะครับมันจะไปปลุกเราบิ้วอย่างเดียวแล้วพอเราดูลุงนะครับเรามีประสบการณ์ของเราที่เราเคยปฏิสัมพันธ์กับคุณลุงเราเข้ารหัสไว้แล้วนะครับแล้วก็ไปนึกไปคิดต่อแล้วแต่ละวันแต่ละคืนที่เรานอนหลับไปนั่นแหละครับมันก็จะประสานรอยให้เชื่อมให้ไปอีกด้วยพลังงานบริสุทธิ์ที่เราหายใจตอนกลางคืนตอนไร้สตินั่นแหละครับมันจะอินเนอร์เข้าไปอีกนะครับทีนี้มันก็จะเป็นบันทึกที่โอ้โหมีทั้งหนาเตอะเลยนะครับเห็นไหมเราไปเรียนรู้เรื่องธรรมชาติผ่านตัวเราถึงได้แปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนให้ทุกคนเป็นเจ้าหน้าที่เลยเจ้าหน้าที่อาสาเฉพาะกิจเลยเห็นไหมครับก็จะได้มีความรู้สึกร่วมและความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับนะในฐานะผู้ที่ปฏิบัติการก็จะสนุกนะครับสนุกนะครับส่วนท่านที่กังวลหรือจะกลัวอะไรก็ลุงหงอกต้องรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าทำอะไรอยู่นะครับเป็นแค่เราให้ข้อมูลมาแล้วไททันแมนก็ซัพพอร์ตคุณลุงให้ถึงมากสุดเท่าที่กิจกรรมจะพาไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นผลเชิงประจักษ์นะครับครับผมเมื่อไหร่ครับไม่ใช่ปัญหาครับผมครับไม่ใช่ปัญหาครับผมดีมากสุดยอดไม่ใช่ปัญหาครับครับแปลกไหมอาที่ผมเล่าให้กับออกอากาศไปเนี่ยแปลกเนาะถ้าแปลกมันก็ต้องคิดว่ามีอยู่สองอย่างน่ะมึงคนบ้ามานั่งอยู่ข้างหรือเปล่าไม่กันนานนะก็มันแปลกไงเนี่ยพูดตรงๆผม50ปีนี่แหละเพิ่งได้ยินนี่แหละครับพูดตรงๆเลยนะครับเนาะคนอะไรจะมานั่งคุยกับตัวเองแล้วก็พูดถึงเรื่องของปลาบึกพูดถึงเรื่องพายุพูดถึงเรื่องการสลายพายุเนาะ
ั่นแหละคนที่นั่งข้างหลังเขาไม่ใช่คนธรรมดานะอานั่งหลังอาน่ะเขาไม่พูดไม่พูดอ่ะนะผมก็เล่าเรื่องคนข้างหลังนั่นแหละที่ผมพูดอยู่เนี่ยคนข้างหลังจะมีสัญลักษณ์คือหนึ่งเดียวคือหัวงอกและส่วนมากเวลาปฏิบัติการคือใช้สองมือคือมือเนี่ยมันเป็นกายภาพที่เห็นชัดที่สุดในการที่จะแสดงออกเรื่องการกระทำท่านก็เป็นคนบ้านเรานี่ใช่ไหมบ้านเราดอททีวีบ้านเราท่านเป็นคนที่หลักสี่ครับผมท่านตามที่ผมดูว่าน่าจะรุ่นน่าจะพอๆกับรุ่นพ่อผมครับเท่าไหร่ครับประมาณ70กว่าประมาณนั้นไหมไม่ผิดเลยไม่ผิดถ้าแกยังอยู่ก็จะประมาณ77ครับแต่แกเสียแล้วครับท่านก็ใช้สองมือไอ้ปากก็ได้ก็คือพูดเป็นภาษาเป็นเสียงแล้วเนาะบางทีท่านก็จะไม่ใช้ภาษาท่านใช้แต่เสียงเสียงก็คือเนี่ยเสียงเนาะมันไม่มีภาษาครับบางทีก็ใช้อะไรดีอ่ะใช้การไวเบรชั่นการสั่นสะเทือนทีนี้ไอ้สันสะเทือนเนี่ยท่านก็ไม่ได้ออกแรงมากหรอกแค่โบกสะบัดให้มันเป็นจังหวะตัวโบกสะบัดก็ไปสันสะเทือนในอากาศอากาศมันก็กระเพื่อมถ้าเราแบบเดี๋ยวนะอะไรที่เขาแบบว่าอะไรโยเรอันนั้นเขาว่าประมาณนั้นไหมอันนี้เราว่าเราไม่ประมาณนั้นอ่ะเราไม่ใช่แบบนั้นนะตั้งไม่ใช่โยเรไม่เราคือนะเราคือลุงหงอกเอาโทษนะครับเขาบอกว่าลุงหงอกนี่ใช่เลยใช่มีคนเดียวในประเทศไทยเราเนี่ยน่าจะในโลกนะที่ไปอยู่หิมะเนี่ยส่วนมากเขาล่าหิมะกันเอ้ยเขาล่าพายุกันอ่ะใช่นี่คือไปหยุดเหมือนเราไม่สบายอ่ะลุงหงอกก็จะใช้สองมือเปล่าในการหยุดความไม่สบายตัวให้สบายตัวแค่นั้นเองก็ถือว่าผมเป็นคนโชคดีมากอย่าเพิ่งเชื่อไม่เอาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบอกว่าโชคดีอย่าเพิ่งเชื่อไม่เอาอย่าเพิ่งเชื่อถ้ามองในสองมุมก็ผมถือว่าผมเป็นคนที่โชคดีแหละอ้าวโอเคได้แท็กซี่กี่หมื่นกี่แสนคันอย่างนั้นได้ประมาณนั้นเลยยังไงเราก็ต้องมองโลกในแง่ดีไว้ก่อนโอเคมันอะไรก็เป็นไปได้แหละใช่เนาะไอ้ที่แน่ๆก็มันก็คือไอ้เราก็รู้ว่าไอ้ที่ความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนมันจะประมาณนั้นครับเนาะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนคุณอาขับแท็กซี่มากี่ปีแล้วฮะโอ้นานๆครับประมาณสัก20อ่ะรู้จักทอสอไหมอะไรนะครับแท็กซี่สมัยก่อนอ่ะอ๋อยังไม่ทันมั้ยผมมาขับไอ้นี่แล้วมาขับมิเตอร์ยุคแรกๆเลยโอเคก่อนหน้านั้นได้เคยขับบ้างไหมก่อนมิเตอร์ผมขับตุ๊กๆครับเสียงมั่งเบาอีกเหรอสุเนศมันไม่ใช่แล้วผมบอกให้เลย1 ทอ 1 ทอ 2 ทอสองทอสมัยก่อนนั่นแหละรุ่นพี่เขาขับรุ่นพี่ตอนนั้นผมอยู่คนที่นั่งอยู่หลังเนี่ยคือแท็กซี่บ้านเราเบอร์ศูนย์นู่นแหละรุ่นก่อนมิเตอร์นะครับเนี่ยครับรุ่นบูเบิร์ดครับเป็นผู้ที่นำแท็กซี่เป็นขบวนวิ่งเป็นขบวนครับจากเกียรติกายจนถึงลานพระบรมทรงม้าโดยไม่มีอุบัติเหตุต่อเป็นแถวเลยเป็นคนที่ทำอาสาหรือช่วยเหลือของหายส่งคืนเจ้าของนะครับไม่ใช่จอสร้อยอันนี้คือก่อนนะก่อนจอสร้อยก่อนทุกอย่างจะเกิดโอ้ครับนี่เล่าให้ฟังผมมารู้ว่าก็ถึงบอกว่าก่อนมิเตอร์อะไรนะที่อยู่แถวเกษตรเนี่ยครับสวพ91ครับผมรู้ว่าอันนี้คือก่อนนี่พูดถึงก่อนครับครับคนหนึ่งก็มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเรื่องจิตศาสตร์เข้าไปกันใหญ่เลยทีนี้จนวันหนึ่งมือกลายเป็นมือที่สัมผัสมนุษย์แล้วมนุษย์สบายตัวบางทีก็ไม่ต้องสัมผัสเพียงแค่ลมปากก็สบายตัวบางทีไม่ต้องใช้ลมปากใช้ความร้อนมั่งใช้แสงมั่ง
อันนี้กลับบ้านใช่ไหมครับกลับออฟฟิศครับกลับออฟฟิศทีนี้ก็มีผู้หญิงชาวอีสานไม่รู้จำไม่ได้เขามาขอร้องคุณลุงว่าลุงช่วยคนใต้หน่อยเถอะคนใต้พายุเข้าลุงก็เออคนอีสานเขาอยู่กรุงเทพหรือว่าเขาอยู่ใต้เขาอยู่อีสานไม่เขาทำงานที่ใต้ใช่ไหมอีสานใช่ไหมรู้เขารู้จักลุงไงอ๋อเขารู้จักลุงหงอกลุงหงอกจากรายการตอน2ทุ่มใน YouTube บ้านเรา .tv กับ Face Light ตอน2ทุ่ม Face ลุงหงอกสุขภาพอนาคตเขารู้จักลุงหงอกว่าลุงหงอกทำอะไรได้เขาเลยบอกลุงขอร้องเถอะช่วยคนใต้หน่อยลุงก็ยังไม่หือไม่เอือนะที่เราเนี่ยอย่าเชื่อนะบ้านผมก็อยู่กาฬสินธุ์เหมือนกันแต่ที่เล่านี่อย่าเพิ่งเชื่อไงรอให้ฟังเออรอให้ฟังเฉยผมยังไม่ได้บอกว่าพี่ต้องเชื่อผมนะให้รอให้ฟังผมรอให้ฟังผมรอให้พี่ฟังใช่ผมจะได้ไม่เกิดดราม่าลูกค้าเหมือนมันต้องนั่งทนฟังลูกค้าเล่าบ่นไปเรื่อยก่อนอะไรอย่างนั้นอ่ะไม่เอาพอรู้กิตติศัพท์ลุงเขาก็ขอร้องลุงช่วยหน่อยลุงก็ยังไม่หือไม่อือหรอกจนข่าวบ้านเมืองเขาออกมาส่วนกลางนะส่วนของภาครัฐนะราชการบ้านเมืองเป็นพายุชื่อปลาบึกก็ที่นครโดนหนักเลยใช่ไหมยืนไม่ได้อะยืนไม่ได้เห็นที่ไหนเขาลงใน YouTube ที่จันทร์ก็ยังโดนเลยมันน่าจะมากรุงเทพนั้นเราจะได้มีประสบการณ์ตรงได้บ้างเนาะประมาณนั้นครับวิ่งกระจายถ้ามาก็บอกนั่นเนิ่นหน่อยนะครับคุณอากลับกาฬสินธุ์ก่อนเลยนะบอกมันจะมาแล้วปลาฉลามหรือปลาวานบอกงี้ไม่ใช่ปลาหมึกแล้วก็จะได้กลับคืนนี้เลยเอาแท็กซี่กลับไปเลยเขาไม่น่ากลับนะเพราะว่าก็บอกลุงหงอกจบบอกลุงมันจะมาแล้วช่วยหน่อยก็แค่นั้นเพราะเรารู้แล้วนี่ว่าอ้าวเฮ้ยมีคนหยุดพายุได้ครับถ้าอยากรู้อยากเพิ่มเติมก็ไปดูใน YouTube นั่นน่ะเข้าทุกวันใช่ไหมทุกวันตอนนี้เราก็ถ่ายทอดสดกันอยู่เนี่ยไม่แบบอย่างของผมเนี่ยครับถ้าสมมติว่าจะกดไปดูท่านจะกดไปไงกดอาไปที่ Facebook มี Facebook ไหมไม่มีมีไหมมีลองกดดูนี่เราติดอยู่คุยได้เพราะว่าเคยนี่ไลน์เคยใช้เฟซอยู่นี่ๆเฟซเฟซเลยนี่อ้าวค้นหาบนด้านบนค้นหาไปที่แว่นขยายนี่กดตัวนี้ปึ๊บไปเดี๋ยวกดเสร็จกดเข้าเลยครับไปที่ค้นหาเสร็จปุ๊บกด L double O NGNG โอเคงานว่าลุงหงอกลุงหงอกทำงานที่ไหนลุงหงอกเป็นผอศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนี่เราก็กด Facebook กดติดตามกดเพิ่มเพื่อนตอนนี้พอดีว่าคนเต็มที่นั่งเต็มก็ติดตามไว้ก่อนของผมเต็มใช่ไหมไม่ของศูนย์วิจัยตอนนี้เราอยู่ในรถแท็กซี่นี่สอดไทยละสอดนี่เห็นคุณอาไม่ได้ขับรถจนเนี่ยนะแล้วก็ไปที่ YouTube อีกช่องทางนึงเผื่อว่าวันนึงข้างหน้า Facebook มันโดนปิดเราก็ไปอยู่ใน YouTube ทุกก็คือบ้านเรา .tvบ้านเรา .tv ไปขึ้นบ้านเฮาเฉยเลยมีบ้านเฮาเลยไหมครับ5 โมงเมื่อวานไม่มี
อยู่ใต้ฟ้าเราก็ไม่รู้ว่าฟ้าเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะเราก็เห็นได้ในมุมที่เราเห็นถูกแล้วครับเรียบร้อยเก็บก็อะไรก็เกิดขึ้นได้แหละฟังหูไว้หูก่อนอย่าเพิ่งสรุปที่สรุปปุ๊บมันเสียโอกาสแล้วก็อย่าที่มีคนพูดถึงก็จะได้บอกว่าโอ้ยฉันเคยนั่งรถฉันมาแล้วฉันเคยรับอยู่ที่ดอนเมืองแล้วไปส่งที่ท่าหยิบไม่ต้องพวกแกไม่ต้องโม้หรอกไอ้นั่นมาในหนังไอ้นี่ฉันเจอจริงฉันเจอของจริงเออเออพาไปดูได้ด้วยพาไปดูได้ด้วยเจอมาแล้วออฟฟิศถ้าไม่เจอก็นั่งรออยู่ตรงนั้นแหละเออนะครับใช่เลยใช่เลยจะเอาป้ายไฟไปด้วยไหมเออเหมือนไปดูคอนเสิร์ตเลยฉะนั้นของฟ้าที่นครศรีธรรมราชเนี่ยฟ้าอย่างนี้แหละก็มืดๆเหมือนเราอยู่ตอนนี้เลยใช่ไหมครับครับแต่ว่าต้นไม้ของเขาเนี่ยโอ้โหมีวันเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างนี่อยู่ไม่ได้แล้วกันเอาผมก็ไม่เคยเจอหนักขนาดต้องไปอ่ะขนาดว่าถ้ามีพายุมานะลองไปนั่งเล่นสักแป๊บนึงแช่แบบพายุฤดูร้อนธรรมดาธรรมดาเอาถือว่าธรรมดาเลยแหละแถวอีสานแถวบ้านผมนี่ผมก็ยังหนาวเลยกิ้วตดหายเลยแล้วครับขนาดไม่มีน้ำนะมีแต่ลมมันครับมันก็เป็นอะไรที่น่ากลัวมากอันนี้สองช็อตนะครับทั้งน้ำทั้งลมครับทั้งน้ำทั้งลมโอ่งขนาดใหญ่ลอยมาเคลื่อนที่ได้เลยอ่ะนั่นแหละข้าวของบินใส่หัวเลยแหละบ้านพังไปหลังๆเลยบ้านที่เขาปลูกด้วยไม้อ่ะเนาะเจอฟูงบินเข้าให้ฟูงบินใช่ๆเจอฟูงบิน